ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อจะมีการรับทราบรายละเอียดของการทำงานนะคะโดยจะเน้นการสร้างความเข้าใจกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้นะคะบอกว่าทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่ากอรมน.ดูแลอยู่ซึ่งตนยังไม่ได้ดูในรายละเอียดแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานจากเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้เดินทางไปพูดคุยกับเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ของมาเลเซียค่ะส่วนเรื่องการพูดคุยกับกลุ่ม BRN นั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลเก่าซึ่งจะต้องพิจารณาต่อไปถึงแนวทางการสร้างสันติสุขว่าจะดำเนินไปในแนวทางใดนะคะทั้งนี้ตนจะเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงภายใน 1-2 วันนี้และก็จะทำให้เห็นผลชัดเจนได้ภายใน 1-2 เดือนค่ะตอนนี้เทศบาลตำบลมะกรูดได้เปิดที่ทำการชั่วคราวแล้วนะคะหลังจากที่ถูกคนร้ายบุกเข้าไปยิงปลัดและเจ้าหน้าที่จนทำให้เสียชีวิต4คนค่ะรวมถึงมีการวางระเบิดอาคารเทศบาลจนเสียหายอย่างหนักด้วยนะคะและล่าสุดค่ะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2รายค่ะจากกรณีเกิดเหตุกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้บุกเข้ายิงปลัดและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมะกรูดในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีก่อนลอบวางระเบิด2ลูกทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บ5รายและอาคารสำนักงานถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถเปิดทำการได้ค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานายสนั่นพงอักษรนายอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เปิดที่ทำการเทศบาลชั่วคราวค่ะที่บริเวณหมู่6ตำบลมะกรูดห่างจากที่ทำการเทศบาลเดิมประมาณ5กิโลเมตรเพื่อให้บริการประชาชนนะคะซึ่งน่าจะมีความปลอดภัยเพราะว่ามีประชาชนอยู่รายรอบและจะขอความร่วมมือจากหน่วยกำลังดูแลความปลอดภัยให้ด้วยโดยวันนี้จะมีพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตส่วนความคืบหน้าทางคดีล่าสุดได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อสอบสวนแล้ว2รายค่ะส่วนจุดใดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั้นนายพานุอุทัยรัตน์เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ได้สั่งการให้แต่ละอำเภอประเมินสถานการณ์สำรวจเทศบาลและอบต.ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อวางแนวทางและประสานหน่วยกำลังเพื่อเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีความอุ่นใจและรักษาความปลอดภัยในเรื่องการเดินทางและการทำงานด้วยค่ะไปติดตามความคืบหน้านะคะคดียิงนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเสียชีวิต2รายซึ่งเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานะคะทางตำรวจนั้นก็ได้ให้น้ำหนักในเรื่องของความขัดแย้งทางสถาบันเป็นอันดับแรกนะคะโดยจะมีการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็มีการตรวจตรากับทางสถาบันเพิ่มเติมด้วยในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโดยพันตำรวจเอกเจริญศรีสะสลักษ์ค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดียิงนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเสียชีวิต2รายที่บริเวณถนนเทิดดำรินะคะอยู่ข้างสถานีรถไฟบางซื่อเมื่อช่วงเย็นของวันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยได้ระบุบอกว่าตำรวจยังให้น้ำหนักความขัดแย้งเรื่องสถาบันซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างของการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็มีการสอบพยานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเข้าไปขอข้อมูลจากอาจารย์ของสถาบันที่ผู้ตายนั้นเรียนอยู่ด้วยค่ะกรมป่าไม้ได้มีการประกาศนะคะถึงเรื่องของการเดินหน้ายุทธการขอคืนพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเน้นการปราบปรามผู้ที่บุกรุกลักลอบตัดพื้นที่ป่าไม้นะคะพร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนด้วยค่ะและพบว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมามีคดีเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่ามากกว่า 1,100 คดีค่ะนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์อธิบดีกรมป่าไม้แถลงผลการดำเนินงานภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ค่ะเกี่ยวกับการปราบปรามและยุทธการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้หลังเปิดยุทธการขอคืนพื้นที่ป่าของหน่วยเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพรโดยยึดคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกได้กว่า 50,000 ไร่ค่ะและมีคดีฟ้องร้องผู้บุกรุกป่าถึง 1,199 คดีทั่วประเทศจะเน้นตรวจสอบผู้ที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับคดีป่าไม้รายใหญ่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้กรมป่าไม้จะเน้นยุทธการปราบปรามควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายมวลชนร่วมกันดูแลรักษาป่าทั่วประเทศโดยมีพื้นที่ป่าชุมชนทั่วประเทศจดทะเบียนไว้กับกรมป่าไม้ 9,000 แห่งค่ะ
สำหรับพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลายได้ร่วมมือกับเอกชนในการฟื้นฟูโดยจัดโครงการศาสนาค้ำพยูงซึ่งเป็นดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะซึ่งครอบครัวข่าวสามร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดำเนินการไปแล้วในหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นนครราชสีมาเพชรบุรีนครสวรรค์ตากเชียงใหม่แพร่ค่ะและจะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นศรีสะเกษและบุรีรัมย์โดยกรมป่าไม้ตั้งเป้าว่าตลอดโครงการจนถึงปี2561จะปลูกไม้พยุงได้กว่า3ล้านกล้าค่ะและแน่นอนนะคะจากหน้าฝนแล้วก็จะกลายเป็นหน้าหนาวนะคะในช่วงนี้วันไหนที่ฝนตกหนักๆบางทีเราก็จะรู้สึกได้ถึงลมเย็นๆที่พัดมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่พะเยาค่ะน่าจะเป็นที่แรกเลยก็ว่าได้ที่สัมผัสได้ถึงอากาศหนาวแล้วนะคะล่าสุดเขาบอกว่าอุณหภูมินั้นต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสเลยทีเดียวแล้วก็บรรยากาศในช่วงเช้าเริ่มมีหมอกลงจัดแล้วนะคะโดยการสัญจรของคนพะเยาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เห็นอย่างในภาพนี่แหละคุณผู้ชมผู้ขับรถยนต์ต้องเปิดไฟหน้ารถกันแล้วนะคะเนื่องจากว่าหมอกลงจัดมากๆส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางค่ะหลังจากที่อากาศเริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่องค่ะอุณหภูมินั้นลดลงอยู่ที่23องศาเซลเซียสเองนะคะชาวบ้านหลายคนตอนนี้ก็ตื่นเต้นค่ะเริ่มนำเสื้อกันหนาวออกมาสวมใส่กันแล้วเพราะว่าอากาศเย็นมากทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพะเยาคาดว่าลักษณะอากาศในช่วงนี้อุณหภูมิในพื้นที่จะเริ่มลดลงแล้วก็มีหมอกลงจัดในช่วงเช้าค่ะซึ่งเป็นสัญญาณการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะคะแล้วก็คาดหมายว่าสภาพอากาศในวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดนั้นจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสแต่ว่าร้อนที่สุดก็ยังร้อนอยู่นะคะอยู่ที่32องศาเซลเซียสค่ะไปดูเรื่องของวิถีท้องถิ่นในจังหวัดทางภาคใต้กันบ้างนะคะที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็มีการใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิดหนึ่งก็คือโพนนะคะเล่นกันมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะยังคงมีวิธีการทำและการอนุรักษ์กันอย่างไรบ้างนะคะติดตามจากทีมข่าวภูมิภาคที่จังหวัดพัทลุงคุณสวัยรุยันค่ะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลองแต่มีขนาดใหญ่มีเสียงที่ดังและมีลักษณะโครงสร้างส่วนประกอบคุณภาพของเสียงที่มีความเป็นเอกลักษณ์แม้จะไม่แน่ชัดว่าเริ่มมีการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นมาครั้งแรกเมื่อใดแต่ที่เป็นความจริงที่สุดคือโพนได้อยู่เคียงคู่กับวิถีชีวิตคนพัทลุงมาแต่อดีตครับนี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านที่นี่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษในการอุ้มโพนเพื่อแข่งขันในงานประเพณีต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการสร้างโพลและลีลาต้าต่างการตีโพลของเมืองพัทลุงจะไม่เหมือนกับบ้านเมืองอื่นซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความหนักแน่นความเข้มแข็งความแข็งแรงทั้งเสียงที่ดังกึกก้องและพละกำลังของผู้ตีอย่างคุณลุงปันคลิ้งคล้ายอายุ72ปีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลใจบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงที่มีความผูกพันกับการทำโพลมายาวนานจากบรรพบุรุษที่นำหนังควายและไม้มาเจาะเป็นตัวโพนแต่ละชนิดแต่ละรูปทรงและแต่ละขนาดเพื่อให้คุณภาพของเสียงแตกต่างกันจนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานเป็นประจำทุกปีดีรู้สึกว่าดีใจเป็นระเบียครับคือจำเม็ดตามที่การว่างไว้ไหนถ้วยและเมื่อถึงเดือน10ย่างเข้าเดือน11หรือก่อนออกพรรษาประมาณ1เดือนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจะได้ยินเสียงโพลจากวัดต่างๆดังกึกก้องตั้งแต่พรบค่ำถึงเที่ยงคืนในช่วงนี้จะมีการพัฒนารูปแบบกติกาการแข่งขันจนเป็นเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันดังคำกล่าวที่ว่าจะร้อยปันแม้นหมื่นเสียงตะโกนหรือจะสู้เสียงแข่งโพลที่เมืองลุงสวัยรุยันทีมข่าวปุยป้ากรายันครับดูการกวาดล้างยาเสพติดของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างนะคะวันนี้ตำรวจสภ.ท่าชีค่ะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหานะคะ2รายซึ่งขนยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดทีเดียวแล้วก็มีการซุกซ่อนเอาไว้ในยางรถยนต์ค่ะโดยผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าทำมาแล้วถึง2ครั้ง
วันนี้พลตำรวจโทปัญญามาเม่นค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะคะแถลงผลการจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาคดียาบ้า 240,000 เม็ดทราบชื่อต่อมาคือนายอาฮัมมัดซื้อแปอิงค่ะอายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่105หมู่3ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะที่จังหวัดนราธิวาสนะคะนางสาวสิรินยาสาครอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่87ซอย4ถนนเจริญเขตตำบลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะหลังจากที่ร้อยตำรวจเอกสัญชัยใจห้าวรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท่าชีได้รับแจ้งจากสายนะคะว่ามีการลำเลียงยาเสพติดโดยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันนาวาร่านะคะสีเทาหมายเลขทะเบียนชอช้างพอพาน5407กรุงเทพมหานครจากพื้นที่กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดยะลาค่ะจึงได้มีการตั้งจุดสกัดจับพร้อมกับได้มีการพบรถคันดังกล่าวนะคะซึ่งก็มีผู้ต้องหาทั้งสองคนขับผ่านมาแล้วก็สังเกตเห็นว่าล้อรถยนต์วางอยู่บนรถกระบะนะคะหรือว่าอยู่ที่กระบะรถนั่นเองก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบยาบ้าทั้งหมดกว่า 240,000 เม็ดค่ะโดยผู้ต้องหาทั้งสองรับสารภาพบอกว่ารับยาบ้าจำนวนดังกล่าวมาจากนายดำไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงบริเวณห้างโลตัสพระราม2แล้วก็ไปส่งที่จังหวัดยะลาค่ะได้รับค่าจ้างมาถึงปลายทางที่จังหวัดยะลาเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาได้รับจ้างขนยาเสพติดจากจังหวัดกระบี่แล้วก็เอาไปส่งที่จังหวัดยะลาได้ค่าจ้าง 100,000 บาทครั้งนี้มารับจ้างขนเป็นครั้งที่2นะคะจนกระทั่งมาถูกจับกลุ่มดังกล่าวนั่นเองค่ะส่วนเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นรวมกว่า10คนนะคะได้สวมหมวกปิดบังใบหน้าค่ะแล้วก็ได้ใช้มีดบุกเข้าไปหวังที่จะทำร้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์บริบาลนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยตำรวจได้จับกลุ่มหัวหน้าแก๊งวัยรุ่นที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะคะโดยมีความคืบหน้าล่าสุดก็คือตำรวจนั้นมีการดำเนินคดีค่ะและศาลตัดสินจำคุก1ปีในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นจำนวน13คนค่ะสวมหมวกปิดบังใบหน้าและถือมีดบุกเข้าไปภายในโรงเรียนบุรีรัมย์บริบาลหวังว่าจะทำร้ายผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนได้ยิงต่อสู้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนค่ะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11มีนาคมปี2556ความคืบหน้าในคดีนี้นายวัชรพลทองสิริอายุ48ปีผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์บริบาลค่ะได้ออกมาระบุว่าหลังจากเกิดเหตุตำรวจได้จับผู้ต้องหาได้2คนเป็นเยาวชนอายุ16ปีที่ร่วมก่อเหตุและนายโสพลการะสิรำซึ่งเป็นคนขับรถกระบะที่พาวัยรุ่นซึ่งบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะพร้อมกับพวกรวม13คนด้วยแล้วก็มีการพาดพิงถึงเจ้าของอู่ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้บงการค่ะจนตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของอู่รายนี้กระทั่งได้มีนายวิเชียรสมศักดิ์ฉายาตีกิโล7หัวหน้าแก๊งวัยรุ่นเข้ามามอบตัวกับตำรวจค่ะและอ้างว่าเป็นคนบงการทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่านายวัชรพลผอ.โรงเรียนนั้นไปมีความสัมพันธ์กับแฟนสาวที่มาเรียนที่นี่จึงเกิดความแค้นและให้เพื่อนมาลงมือค่ะนายวัชรพลบอกด้วยนะคะว่าการให้การดังกล่าวทำให้ตัวเองได้รับความเสื่อมเสียจึงได้ฟ้องนายวิเชียรในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะมีสื่อหลายสำนักนำเรื่องนี้ไปออกอากาศและสุดท้ายนายวิเชียรหรือว่าตีกิโล7ก็ได้เขียนจดหมายในเรือนจำเมื่อวันที่14พฤษภาคม2556ค่ะมีเนื้อหาระบายความในใจพร้อมกับสารภาพผ่านจดหมายว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามที่ให้การกับตำรวจนะคะซึ่งสาเหตุที่กล่าวให้ร้ายนายวัชรพลว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนสาวที่ไปเรียนนั้นไม่เป็นความจริงค่ะแต่ถูกเจ้าของอู่บอกให้พูดไปตามแผนและรับปากว่าจะช่วยเหลือในภายหลังซึ่งต่อมาศาลได้ตัดสินให้นายวิเชียรนั้นจำคุก1ปีปรับ 30,000 บาทโดยไม่รอลงอาญาค่ะช่วงนี้ไปพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะเปิดประเด็นกีฬาและเปิดประเด็นบันเทิงค่ะ